เช็ค10ข้อต้องรู้ล่าสุดเกี่ยวกับเงินเยียวยาเกษตรกรสวัสดีค่ะสองใจกระจายข่าวคลิปนี้มีเรื่องจะมาแจ้งเกี่ยวกับ10ข้อต้องรู้ล่าสุดเกี่ยวกับเงินเยียวยาเกษตรกรก่อนจะไปรับฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe และกดกระดิ่งที่ช่องสองใจกระจายข่าวเพื่อติดตามข่าวสารในครั้งหน้าเราไปฟังรายละเอียดกันเลยค่ะเช็คที่นี่10ข้อต้องรู้ล่าสุดเงินเยียวยาเกษตรกร www.yiaoyagesetakorn.com เช็คข้อมูลความคืบหน้าการโอนเงินการแก้ปัญหาการอุทธรณ์อัปเดตข้อมูล30พฤษภาคม63การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.ได้ดำเนินการโอนเงินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม63ถึงวันนี้30พฤษภาคม63รวม15วันแล้วข้อมูลล่าสุดสรุปได้ดังนี้1. เกษตรกรขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องรวมกว่า8ล้านคนแต่ตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับกระทรวงการคลังและระบบประกันสังคมพบว่าเหลือเกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับการเยียวยาครั้งนี้เพียงกว่า6ล้านคนเท่านั้น 2. เกษตรกรรายใดตกหล่นไม่ได้รับการช่วยเหลือกระทรวงเกษตรให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบรายชื่ออย่างรอบคอบและเกษตรกรที่คงเหลืออยู่รีบยื่นอุทธรณ์กับหน่วยงานเจ้าของทะเบียน3. เกษตรกรที่เสียชีวิตไปแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างหารือว่าจะให้สิทธิ์การเยียวยาและพิจารณาจากสิทธิ์ที่ยังคงค้างอยู่เนื่องจากทะเบียนเกษตรกรที่ใช้อยู่ในขณะนี้ได้อัปเดตปี 62 อาจจะมีเกษตรกรที่เสียชีวิตระหว่างนี้อยู่จึงต้องพิสูจน์กัน 4. เงินเยียวยาดังกล่าวต้องการช่วยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหรือยังดำรงชีวิตอยู่ไม่ได้ต้องการช่วยคนตายส่วนทายาทที่หลงเหลืออยู่ก็มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาอยู่แล้วดังนั้นจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ 5. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรส่งหนังสือถึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.ขอให้ชะลอการโอนเงินให้แก่ข้าราชการที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรจำนวน 91,426 รายดังนั้นขณะนี้จึงยังไม่มีการโอนเงินให้แก่ข้าราชการที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรดังกล่าว 6. สรุปยอดโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรเข้าบัญชีเกษตรกรแล้วตั้งแต่วันที่15ถึง28พฤษภาคม63รวม11วันจำนวน6,211,592 รายวงเงินจำนวน 31,057.96 ล้านบาทโดยในวันที่28พฤษภาคมโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรจำนวน 498,818 รายจำนวนเงิน 2,454.09 ล้านบาท7. สำหรับการรับเรื่องอุทธรณ์เยียวยาตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมถึง28พฤษภาคม63รวมทั้งสิ้น 31,391 รายจำนวน 31,685 เรื่อง 8. หน่วยงานในระดับพื้นที่ได้แก้ไขปัญหาแล้ว 1,540 เรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานรับผิดชอบ 28,709 เรื่องและเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์ 1,436 เรื่อง 9. เกษตรกรไม่มีชื่อหรือถูกตัดสิทธิ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ด้วยตนเองที่หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาจากเกษตรกรและสามารถตรวจสอบสถานะอุทธรณ์ได้ทางเว็บไซต์ www.moac.go.th 10. การอุทธรณ์เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคจะทำการตรวจสอบข้อมูลการอุทธรณ์และส่งให้กับหน่วยงานต้นสังกัดตรวจสอบซึ่งใช้ระยะเวลา3วันและจึงส่งให้คณะกรรมการอุทธรณ์พิจารณาต่อขอขอบคุณข้อมูลจาก Bangkok Biz News เป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆและเป็นประโยชน์ในครั้งหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สองใจกระจายข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ